นี่มันอะไรกันนะคะพี่อาร์ตเนยนี่มันอะไรกันคะแล้วไหนสินสอดล่ะนั่นน่ะสิคะเป็นแค่แม่ค้าขายไก่ย่างก็นี่ไงพวกเราก็เลยเอาสินสอดเป็นไก่ย่างให้เธอไงล่ะฉันยอมให้เธอมาแต่งงานกับน้องสาวฉันมันก็ดีแค่ไหนละเรียกสินสอดละเยอะแยะมันเรียกสินสอดตั้ง20ล้านฝันไปเถอะอย่างพวกฉันไม่ยอมให้แม่ค้าขายไก่ย่างมาหลอกเอาเงินพี่สาวฉันไปฟรีๆหรอกนะนี่มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะคะฉันรู้ทันเธอนะผู้หญิงด้วยกันจะแต่งงานก็ได้ไงแต่เราสองคนรักกันนะคะหยุดพูดไปเลยแม่ค้าอย่างเธอก็หวังได้จับคนรวยเลยสิท่าจริงด้วยเป็นแค่แม่ค้าขายไก่ย่างไม่มีวันรวยหรอกนะอยู่ดูถูกเยลลี่อย่างนี้นะเนยเยลลี่จะไปไหนอ่ะก็ในเมื่อครอบครองเธอไม่ยอมรับฉันจะให้ฉันอยู่ไปทำไมล่ะไปซะได้ก็ดีผู้หญิงหน้าเงินอย่างเธอไม่เหมาะสมกับพี่สาวฉันหรอกนะหยุดพูดอย่างนี้นะเนยนี่เฟอร์ทำกับน้องแบบนี้ได้ไงนี่แกหลงรักนางแม่ค้าไก่ย่างจนงอหัวไม่ขึ้นหรอสินสอด20ล้านเรียกไม่ได้ไงบ้าหรือเปล่านี่มันป้นกันชัดๆพี่อาร์ตบ้านเรามีเงินตั้งเยอะตั้งแยะจะห่วงทำไมนักหนาและอีกอย่างฉันก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ที่จะให้ใครเขาออกได้เหมือนกันพี่กับเนยลืมแล้วหรอคะแต่พี่ไม่ยอมให้เฟอร์เอาผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเราหรอกนะใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่น้องสาวฉันไปไหนทั้งนั้นคุณเฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฮสคือจริงๆคุณเฮสไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้นะครับนี่มันอะไรอ่ะพี่อาร์ตนี่พี่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอวันเนี้ยจะไม่มีงานแต่งอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นใช่ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เธอไม่รักฉันแล้วเหรอรักสิคะพี่เฟอร์พี่เฟอร์นี่มันหมายความว่าไงเฟอร์กับเยลลี่เขาแต่งงานกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันฮะฉันแค่อยากจะมาทวงบ้านของพวกเราคืนเพราะพ่อแม่ของพวกคุณขโมยบ้านหลังเนี้ยไปจากพวกเราฮะพี่อาร์ตหมายความว่าไงอ่ะพี่อาร์ตตอบมาสิหมายความว่าไงพี่อาร์ตเงียบนี่พวกแกสามคนรูปหัวก็หลอกฉันงั้นเหรอก็ช่วยไม่ได้นี่ก็พวกแกสองคนติดหนี้พนันท่วมหัวเองนี่ครับคุณเฮดโฉนดที่ดินพร้อมบ้านนี่พวกคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมครับแน่เสียยิ่งกว่าแน่ครับงั้นพวกผมสองคนขอไปต่อยอดความสำเร็จก่อนนะครับเงินกำลังขึ้นเชิญครับฉันให้เวลาพวกแกสองคนขนของออกไปจากบ้านภายในวันพรุ่งนี้โถ่เว้ยพี่อาจะไปไหนจะรอให้เขาเรียกตำรวจมาจับหรือไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันงงไปหมดแล้วที่จริงแล้วเฟอร์เป็นน้องของพี่แล้วก็เป็นพี่ของเยลลี่เมื่อก่อนครอบครัวของเราสนิทกับพ่อแม่ของอาร์ตกับเนยมากๆแต่ด้วยความไว้ใจและเชื่อใจครอบครัวเลยโดนโกงจนถึงขั้นล้มละลายพ่อแม่เราเลยเครียดมากจนต้องฆ่าตัวตายไปทั้งคู่ตอนนั้นเฟอร์กับเยลลี่ยังเด็กมากคงจะจำอะไรไม่ได้หรอกพ่อแม่ของพวกเขาก็รู้สึกผิดเลยต้องรับเฟอร์ไปเลี้ยงไงแต่นั่นมันก็ไม่สามารถทดแทนสิ่งที่พวกเขาทำกับเราได้เราเลยต้องมาทวงของของพวกเราคืนพี่เฟอร์ฉันขอโทษพี่นะ
ที่ไม่ได้บอกพี่ก่อนฉันกลัวพี่จะเสียใจอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่ก็รักน้องสาวคนนี้มากดีจังเลยนะเราสามคนพี่น้องจะได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีพ่อกับแม่ก็คงจะดีใจไม่น้อย